คุณคิดอย่างไรกับความเชื่อที่ว่าถ้าธุรกิจของเราจะโตได้ธุรกิจของคู่แข่งต้องตายก่อนสวัสดีครับผมมิ้นอุกฤษตั้งสสบกุลจาก Facebook Page My Digital Partner เราจะเติบโตไปด้วยกันประโยคนี้ที่ผมย้ำเสมอนะครับใน My Digital Partner ผมมีความเชื่อที่ว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันเราในที่นี้คือคนฟังและตัวผมคู่แข่งผม และธุรกิจผมซัพพลายเออร์ผมและธุรกิจผมจำเป็นจริงๆหรือครับที่ธุรกิจของเราจะโตก็ต่อเมื่อธุรกิจของคู่แข่งจะต้องตายจำเป็นจริงเหรือครับถ้าเราได้จะต้องมีคนเสียความเชื่อแบบนี้ทำให้การทำธุรกิจเริ่มต้นด้วยวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องสักทีเดียวการคิดแบบนี้คือการมองว่า มีคู่แข่งอยู่ในธุรกิจสมมุตินะครับ3รายคุณเข้ามาเป็นรายที่4คุณคิดเสมอว่าคุณกําลังจะแย่งยอดขายอีก3รายแรกวิธีการคิดของคุณก็คือคุณก็จะดูว่าเขาทําอะไรกันและคุณก็จะหาทางเตะตัดขาเขาเขาขายร้อยเราขาย99าสิบเก้าขาย99เราขาย98้าเขาขาย98เราแถมของทํายังไงก็ได้ที่แย่งลูกค้าจากเขาจริงเหรอครับผมยกตัวอย่างจริงๆให้ฟังนะครับ เมื่อหลายปีก่อนวันที่ f c e e o o o เนี่ยเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยที่เป็น f a c e b o o k Ad ที่เป็นระบบโฆษณากำลังเบ่งบานคนมาลงโฆษณาเต็มไปหมดวันนั้นมีโอกาสได้คุยกับทีมงาน Google นะครับน่าจะสัก4-5หปีที่แล้วนะผมก็ถามตรงๆว่าเฮ้ยยอดโฆษณา Facebook ที่มันเข้ามาเพิ่มเนี่ยทำให้ยอดโฆษณาออนไลน์ของ Google มันตกลงไหมผมก็คิดว่าเขาเป็นคู่แข่งกันตรงๆไง เขาบอกผมว่าคําตอบน่ารักครับทีมก็น่ารักมากเขาบอกคุณมิน้นมองอย่างนี้สมมุติว่าสมัยก่อนเนี่ยโฆษณาออนไลน์ Google ได้สัดส่วนสัดส่วนแบ่งตลาดจากงบงบการตลาดออนไลน์สมมติว่า100ล้านสมมติว่า Google ได้มาสัก4 0คือ40ล้านของ100ล้านวันที่ Facebook เข้ามา Facebook ไม่ได้มาแย่งส่วนแบ่งจาก100ล้าน Facebook มาเพิ่มตลาดออนไลน์จากคนที่ไม่เคยซื้อโฆษณามาก่อนเลยเนี่ย มาซื้อเพิ่มอีกสมมตินะครับ100ล้านใน100ล้านที่เพิ่มขึ้น Facebook ได้มา4 0ได้40ล้านของ100ล้านเนาะแต่100ล้านที่เพิ่มขึ้นเนี่ย Google ได้เพิ่มอีก20แปลว่าตลาดรวมของ Google ได้40 Google ได้อีกตลาดหมาอีก20รวมเป็นว่าใน200ล้าน Google ได้60 Facebook ได้40ในปีนั้น Facebook ดูแบบจากศูนย์มา40เยอะใช่ไหมแต่ Google จาก40ไป60 และปีถัดมามันเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับ2ประโยคนี้ผมเคยพูดในพอดแคสต์ตอนเก่าๆแล้วลองหาฟังดูนะครับมันใช้คำว่าแย่ง Market Share หรือว่าเพิ่ม Market Size การที่ Facebook เข้ามาทำให้การโฆษณาบนโลกออนไลน์คึกคักขึ้นคนที่ไม่เคยซื้อโฆษณาก็มาซื้อคนที่ซื้อก็ซื้อเยอะขึ้น บริษัทขนาดใหญ่ก็เปลี่ยนงบจากทีวีมาลงโฆษณาตลาดมันไม่ใช่หลักร้อยล้านแล้วครับมันไปพันล้านไปหมื่นล้านส่วนแบ่งสมมุติว่าเคยได้40%ลดลงมา40%ของพันล้านก็400ล้านถ้าได้10%ของหมื่นล้านก็พันล้านนะครับบริษัท Google Facebook เติบโตอย่างน่าตกใจเพราะว่าเขาช่วยกันเพิ่ม Market Size มุมหนึ่งใช่ครับ เขาแย่งมาเก็บแชร์แต่เขาไม่ได้โฟกัสเรื่องการแย่งมากเท่ากับการโฟกัสเรื่องการขยายสิ่งนี้สําคัญมากครับผมยกตัวอย่างธุรกิจตัวเองนะครับธุรกิจตัวเองก็คือผมทำดิจิตอลเอเจนซี่ทำมาเข้าปีที่14แล้ว14ปีก่อนนะครับกับตอนนี้จำนวนดิจิตอลเอเจนซี่ต่างกันมหาศาล14ปีที่แล้วคำว่าดิจิตอลเอเจนซี่แทบจะไม่มีในตลาดนะครับ ทุกคนก็พูดว่าเขาเป็นเอเจนซี่โฆษณาเป็นครีเอทีฟเป็นมีเดียเราบอกว่าเราดิจิตัลคำนี้ผมนั่งเสิร์ชหาในยุคนั้นนะครับบางคนก็เรียกว่าออนไลน์เอเจนซี่บางคนก็เรียกว่ามาร์เก็ตติ้งดิจิตอลเรียกกันไปหมดเลยครับหลังๆมันเนี่ยห้าปีหลังมันเรียกว่าดิจิตอลเอเจนซี่แลสมัยก่อนไม่มีแต่ผมก็อยู่ในธุรกิจนี้มาเรื่อยๆแถมยังสอนคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้อีกด้วยนะ คนที่เข้ามาในธุรกิจนี้ใหม่ๆมาเป็นพาร์ทเนอร์ Google ผมก็ไปสอนผมเปิดคลาส Facebook แรกๆคนที่มาเรียนก็เป็นดิจิ t a ลเอ e นซี่ที่วันนี้บริษัทขนาดใหญ่กันเต็มไปหมดเลยนะครับหลายคนเพิ่งมาเรียนเสร็จก็มาขอคำปรึกษาอยากจะเปิดดิจิ t a ลเอ e นซี่คำถามก็คือกลัวไหมครับผมจะกลัวทำไมในเมื่อสิ่งที่เราต้องคิดก็คือขนาดของตลาด SME ประเทศไทยกับจานวนเอเจนซที่จะช่วยเขาเนี่ย มันยังมีโอกาสให้เติบโตอีกเยอะเพราะ s m e ไทยยังขาดความรู้มันจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนคิดว่าเราจะช่วยกันเอาทักษะกับความรู้ไปช่วย SME ผมช่วยไม่หมดหรอกครับผมบอกหลายครั้งว่าคิดผมชอบแนวทางของคุณหมอผมรักษาคนไทยทั้งประเทศไม่ได้เพราะฉะนั้นผมรักษาได้เฉพาะบางโซนบางย่านบางกลุ่มผมก็เอาความรู้นี้กลับไปสอนนักศึกษา เพื่อนักศึกษา,าที่จบมาใหม่จะได้ไปช่วยรักษาคนไทยได้เพิ่มขึ้นเอเจซีซ่ก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการแข่งขันกันมันดีข้อที่หนึ่งก็คือทําให้แต่ละคนพัฒนาขึ้นแต่มันไม่ได้แปลว่าผมมียอดขายเพิ่มขึ้นบนความทุกข์ยากของคู่แข่งที่เขายอดขายตกลงถูกไหมเพราะว่าเราสามารถทําสิ่งที่เราเรียกว่าเจาะกลุ่มลูกค้าภาษาการตลาดเรียกว่า segmentation แข่งกันตรงไหนไม่รู้แต่ถ้าอาสังหาผมคิดว่าผมเชี่ยวชาญสินค้าแบบนี้หมวนหมูแบบนี้กลุ่มเป้าหมายแบบนี้ถ้ามาแข่งกันในเวทีนี้เหมือนผมเป็นมวยเหมือนเป็นกีฬาผมว่าผมถนัดเฮฟวี่เวทนะครับมวยไทยผมอาจจะสู้ไม่ได้สมมุติเห็นภาพเนาะและด้วยวิธีนี้ล่ะครับลองคิดตามผมว่าจริงไหมนะสมาคมต่างๆก็เกิดจากการรวมตัวกันของคนทําธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกันสมาคมมสังหาก็คือคนทําธุรกิจใช่ไหมปึกษาแสนซีรีสุภาอะไรเขก็มารวมตัวกันเพราะในวงการเดียวกันมันจะดีกว่าไหมถ้าเราแชร์ความรู้กันเพราะสิ่งที่เราต้องการคือเราช่วยยกระดับอุตสาหกรรมครับถ้าคุณเกิดทันยุคนี้อาจจะมีน้อยแล้วสมัยก่อนจะมี w e ดดิ้งสตูดิโนะครับยุคที่คุณตันทำย่านทองหลอ่อทั้งหมดเนี่ยนะครับ เป็นร้านเวท g ทั้งหมดเลยนะครับบางร้านก็เป็นของคุณตันหลายสาขาบางร้านก็ไม่ใช่แต่เขาเรียกว่า conglomerate นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มาเปิดรวมกันเนี่ยมันจะทําให้พื้นที่นั้นเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่คนจดจําได้มากขึ้นว่าอยากซื้อชุด Wedding ให้มาท่องหลอในยุคนี้เหมือนเวลาเขาจัดโซนนิ่งตามตามห้างสรรพสินค้าถ้าคุณไปชั้นนี้เป็นธนาคารธนาคารก็ติดกันเลยใช่ไหม ธนาคารสีเขียวสีม่วงสีส้มสีแดงสีเหลืองสีอะไรก็เปิดอยู่ชั้นเดียวกันทั้งหมดร้านอาหารในศูนย์อาหารถ้าคุณคิดว่าเขาแข่งกันเขาจะไปอยู่ในศูนย์อาหารด้วยกันได้ไงแต่การทำศูนย์อาหารก็คือการทําให้มาเก็ตไซส์มันใหญ่ขึ้นร้านนี้จริงรับได้10คนร้านนั้นรับได้10คนร้านนี้รับได้10บคนเปิดห่างกันได้คนละ1ิเอามาเปิดรวมกันปุ๊บมีคนเข้ามาเป็นหลักพัน เขาอาจจะซื้อของคุณบ้างไม่ซื้อของคุณบ้างแต่คุณขายได้เยอะขึ้นแน่นอนนี่คือการเติบโตของ Market Si z e ผมยกตัวอย่างเมื่อวานผมไปซอยอารีมานะครับผมก็ไปอยู่ตรงปากซอยมันก็เป็นที่นั่งกินตรงริมถนนนะครับมีร้านปอเปียะสดมีร้านปังปิง้งมีร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นาโฟมีร้านไอติมขาย4ี่ห้าร้านและที่นั่งก็ริมถนนเลยนะผมก็ถามคนสั่งขายก๋วยเตี๋ยวย็นาโฟพี่ผมนั่งตรงไหนได้เขาบอกนั่งตรงไหนก็ได้และสั่งร้านไหนได้สั่งร้านไหนก็ได้ นี่แหละครับคือการช่วยกันเพิ่มมาเก็ตไซส์ของเขาเองเขาไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นร้านปอเปี๊ยะสดไม่มีที่นั่งคุณก็ซื้อกลับบ้านไปนะไอ้ร้านปังปิ้งสมมติมีที่นั่งอยู่3โต๊ะก็ขายได้3มโต๊ะนะยนตโฟขายได้8โต๊ะก็เยอะหน่อยแต่เขาเอา8บวกด้วย3กลายเป็น11ช่วยเหลือปอเปี๊ยะสดเกิดอะไรขึ้นครับผมอยากกินปอเปี๊ยะสดผมไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยนั่งปอเปี๊ยะสดแต่ไหนๆนั่งแล้วก็ต้องมีน้ําสักหน่อยก็สั่งน้ําร้านนี้เฮ้ แหมรูปเยนตาโฟมันน่ากินก็เลยต้องกินเยนตาโฟเยนตาโฟมาประกอบด้วยหนังปลาซื้อหนังปลาเพิ่มจบด้วยขนมปังปิ้งทุท้ายกินแม่งครบทุกร้านเลยทั้งนั้นที่จะกินแค่ปลาเพียสด40บาทสุดท้ายออกมา200บาทเป็นการ up sell ใช่ไหมครอสเซลอั Cross ale, up ซลขายเพิ่มไซส์ใหญ่ขึ้นและทุกคนวินทั้งหมดอยากจะปลูกฝังความคิดนี้ ให้ทุกคนที่ทําธุรกิจหลายคนมาปรึกษาผมชอบปรึกษาอย่างนี้ครับคุณมิ้นลองดูคู่แข่งหนูสิลองดูคู่แข่งรายนี้สิเขาทําอะไรบ้างทําไมคู่แข่งไม่โดนจับทาไมหนูโดนจับทําไมเขาทําได้ทําไมหนูทําไม่ได้จ้องแต่เขาไม่มีประโยชน์หรอกครับถ้าคุณกําลังวิ่งแข่งวิ่งแข่งวิ่งมาราธอนและตาคุณเนี่ยมองแต่ข้างหลังคุณจะหกล้มเอาเพราะถ้าคุณกําลังนําหน้าคุณมองข้างหลังคุณหกล้มแน่นอนคู่แข่งกําลังตามมา ถ้าคุณวิ่งตามเขาแล้วคุณไม่มองทางทะเลทะลา่ามองแต่ก้นเขาคุณก็หกล้มอยู่ดีชำเลืองได้แต่อย่าจ้องอย่ามองนานโฟกัสที่เป้าหมายที่คุณต้องการจะทำแล้วถ้ามีความจำเป็นจริงๆเปลี่ยนคู่แข่งที่คุณคิดอะครับเป็นพันธมิตรที่ร่วมเติบโตไปด้วยกันน่าจะดีกว่าทั้งอุตสาหกรรมและทั้งประเทศเห็นด้วยไหมครับถ้าคุณเห็นด้วย ช่วยแชร์ช่วยเม้นช่วยไลค์ทำอย่างไรก็ได้ให้ผมและทีมงานรับรู้ว่าคุณเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดพบกันโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ